ไปติดตามบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะเต็มๆตาเลยสำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาที่ถนนข้าวสารนะครับเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถนนข้าวสารเนี่ยทางตำรวจบอกว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยถึง2กองร้อยแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีคนมาเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่า 40,000 คนเลยทีเดียววันนี้ท่านผู้กำกับสน.ชนะสงครามนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับคนที่จะมาเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารครับวันนี้เปิดให้เล่นเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 40,000 คนนี่เฉพาะบริเวณถนนข้าวสารนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับเป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่บริเวณถนนข้าวสารที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้าแผงลอยต่างๆทยอยกันเข้ามาตั้งแผงแล้วเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวนั้นก็เริ่มที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ใช้บริการร้านค้าแผงลอยบางส่วนแล้วเช่นเดียวกันนี่เป็นจุดคัดกรองนะครับที่มีการเปิดจุดคัดกรองให้มีการผ่านเข้าไปเล่นอย่างพื้นที่นี่แหละนะครับก็มีการเปิดให้เข้าผ่านช่องทางเดียวท่านพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับสน.ชนะสงครามท่านให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนี่แหละฮะท่านก็พูดถึงภาพรวมของบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ถนนข้าวสารในช่วง2วันที่ผ่านมาข้าวสารนี่เปิดถนนให้เล่นกันตั้งแต่วันที่13นะครับวันนี้นะวันที่15ก็เป็นวันสุดท้ายโดยบอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดีครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านได้มีการปรับแผนผังในการเดินเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบโดยให้เดินวนเพียงทางเดียวหรือแบบวันเวย์นะฮะถ้าเป็นรถนี่ก็คือไม่มีรถสวนนะเดินไปในทิศทางเดียวกันไปตามกันเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวให้ออกไปเล่นน้ำยังจุดใกล้เคียงทั่วพื้นที่สน.ชนะสงครามทำให้สามารถที่จะรองรับแล้วก็หมุนเวียนนักท่องเที่ยวได้ดีมากขึ้นนะครับก็ในช่วงแรกที่ยังเปิดการเล่นน้ำในถนนข้าวสารให้เข้ากันหลายทิศทางเนี่ยนะบางคนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้มันครบจำนวนแล้วไงไม่ออกมาสักทีอันนี้ไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมคะอันนี้เหมือนชุดเวดดิ้งเลยนะน้องเอหรือว่าจะว่าพรีเวดดิ้งอาศัยบรรยากาศสงกรานต์เนี่ยนะชุดเวดดิ้งก็บางเหลือเกินนะตามสภาพอากาศหรือเปล่าคะนะอากาศมันร้อนน้องเขาเลยใส่บางกันนิดนึงนะฮะอ้าวก็ท่านบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดจุดมาแล้วเนี่ยคือมีการนับจำนวนคนไงจำกัดให้เข้าพื้นที่กันปรากฏว่าก็คนเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาสักทีนะคนจะเข้าไปใหม่ก็รอแล้วรอเล่าเนี่ยนะวันนี้ก็เลยมีการปรับแผนก็สามารถกระจายนักท่องเที่ยวได้ดีสามารถควบคุมให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบซึ่งวันนี้นะครับก็ยังคงใช้แผนในการเดินเล่นน้ำแบบทางเดียวนะหรือว่าวันเวย์นี่ต่อไปส่วนเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีกลุ่มวัยรุ่นกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนี่น้องๆเด็กนะฮะฝรั่งโอ้น่ารักทีเดียวนะครับก็มาเล่นสงกรานต์ที่บ้านเรานะครับช่วงบ่ายนี้ยังหลวมๆน้องเอ๋ใช่ค่ะตอนเย็นนี้สิพี่แจ็คยังเป็นทุกข์อยู่ว่าเราจะออกจากออฟฟิศกันยังไงใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะออกไปเป็นถนนใหญ่ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะใช่ที่สถานีข่าวนิวส์วันเนี่ยอยู่ถนนพระอาทิตย์ใช่ถนนพระอาทิตย์นี่ก็แน่นค่ะคือคนที่เล่นจากข้าวสารนี่ก็มาเล่นแถวนี้ด้วยก็มีกระจายกันมาแล้วรถราก็ติดพอสมควรค่ะนะโดยเฉพาะแยกบางลำพูถูกค่ะนะผ่านหน้าวัดบวรใช่ไหมฮะโอ้ตรงนั้นนี่ก็มีพี่น้องประชาชนเอารถเอาราไปจอดตามข้างทางนะก็ทำให้การจราจรติดขัดไปพอสมควรท่านผู้กำกับสน.ชนะสงครามบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานที่ถนนข้าวสารก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเล่นน้ำในพื้นที่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดช่วงพีคเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นช่วงนี้พอดีน้องเอ๋ค่ะใช่เดี๋ยวเราติดอ่านข่าวอยู่นะฮะเดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพ่นนะไม่ใช่เราจะไปเล่นน้ำเพราะว่าไม่รู้จะออกไปยังไงกันเลยนะคะเนี่ยก็เดินไปก็ถึงนะท่านบอกว่าช่วงพีคนี่น่าจะเป็นช่วงสัก17ถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ตอนนี้เลยตอนนี้กำลังพีคเลยซึ่งเป็นช่วงพีคในการเล่นน้ำคาดว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ทะลุกว่า 40,000 คน
ท่านบอกว่าไม่อยากให้มีภาพเหตุทะเลาะวิวาทปรากฏออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกไปแล้วที่วัยรุ่นชายไปชกต่อยกับวัยรุ่นหญิงเนี่ยนะครับนะท่านก็อยากจะให้สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงได้มีการวางแผนเพิ่มกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเพิ่มมาอีกนะวันนี้4กองร้อยโดยเข้ามาดูแลพื้นที่โดยรอบร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่แล้วนะครับโดยท่านก็บอกว่านะฮะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มแล้วเรียบร้อยจำนวน3รายพร้อมกับอาวุธมีดอ่ะจริงๆแล้วท่านบอกว่ามี2เล่มนะเมื่อวานนี้ที่ถนนข้าวสารไม่ธรรมดานะฮะสำหรับสงกรานต์ถนนข้าวสารปีนี้มีกฎระเบียบอยู่4ข้อ4ปอนะฮะก็อย่างที่ท่องมาตั้งแต่แรกห้ามโป๊นะฮะนะฮะก็ห้ามได้มั้ยคะห้ามก็ไปโป๊ก็ใส่บางอ่ะนะ2ห้ามเปลือยนะก็คงจะมาเปลือยที่นี่แหละไม่คงไม่มีการเปลือยออกมาจากบ้านนะออกมาจากบ้านก็เรียบร้อยแต่ว่ามาเปลือยที่นี่ไม่ได้นะนะ3ห้ามแป้งนะก็ยังมีเล่นนะเห็นมีประปรายน้ําอือแล้วก็เอามาประแป้งกันอยู่นะ4ห้ามปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนี่น้องก็ฉีดกันปิ้วๆอยู่เนี่ยนะแล้วก็อัปเดตทางเข้าออกถนนข้าวสารนะครับให้ประชาชนเข้าถนนข้าวสารได้ทางเดียวที่ฝั่งถนนจักรพงศ์หรือทางฝั่งง่ายๆก็คือทางวัชนะสงครามนะครับถ้าจะเข้าถนนข้าวสารนี่ให้มาเข้าทางฝั่งวัชนะสงครามเท่านั้นนะฮะในลักษณะของวันเวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือปิดไม่ให้เข้าฝั่งถนนตะนาวหรือว่าฝั่งแยกคอกวัวแล้วนะเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาแล้วก็ระบายประชาชนที่เดินมาท่องเที่ยวแล้วก็จะใช้ฝั่งทางถนนตะนาวหรือว่าฝั่งแยกคอกวัวเนี่ยเป็นทางออกเท่านั้นนะครับเปิดตรอกโดยรอบถนนข้าวสารที่เชื่อมซอยรามบุตรีและถนนราชดำเนินกลางก็ให้เป็นทางออกเฉพาะทางออกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนี่วันนี้มีการอัปเดตจุดเล่นน้ำกันนะฮะมี15จุดนะน้องเอ๋ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการนำบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชม